ไทยกันด้วยสาระทุกเช้ากับเรื่องเล่ารับอรุณครับเรื่องเล่าของวันนี้มาจาก Facebook ของปะการังซึ่งเป็นนักเขียนนักแต่งเพลงเป็นคอลัมนิสต์เจ้าของคอลัมน์ล้อมโลกด้วยรักในนิตยสารฝันเรือนรุ้งแปดสีนำเสนอโดยได้รับอนุญาตจากปะการังผู้เป็นเจ้าของเรื่องปะการังบอกในตอนท้ายของโพสต์นี้ว่าเรื่องนี้ตัดมาจากบางส่วนของหนังสือถ้าใจเราใกล้อะไรก็ไม่ไกลโดยปะการังอย่าโทษคนที่หว่านความเจ็บปวดให้เธอแต่จงโทษใจตัวเองที่ลงมือปลูกมันให้เติบโตสาวน้อยคนหนึ่งที่เคยติดตามงานเขียนของผมส่งอีเมลมาปรึกษาด้วยเรื่องราวที่ผมคงเล่ารายละเอียดไม่ได้แต่สรุปลงตรงที่ว่าความรักของเธอไม่สมหวังเจ็บปวดเหลือเกินทำอย่างไรถึงจะผ่านพ้นช่วงทุกข์ทรมานนี้ไปได้ต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่กว่าแผลนั้นจะหายสนิทผมตอบเธอไปว่าเคยสงสัยไหมว่าความเจ็บปวดนั้นแม้เกิดเพียงครั้งเดียวแต่ทำไมถึงดูเหมือนเจ็บซ้ำซากชั่วนิรันดร์ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะตัวเธอเองทั้งสิ้นการเวลาอาจช่วยเยียวยาได้ทว่าจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเธอด้วยว่าจะยอมปล่อยมันไปหรือเก็บรักษาเอาไว้โจแอนเป็นเจ้าของมินิมาร์ทขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันใกล้บ้านเมื่อครั้งที่ผมทำงานที่อเมริกาถ้าไม่แวะตอนเช้าก่อนไปทำงานผมก็มักจะแวะตอนเย็นก่อนกลับบ้านเสมอเราจึงต่างคุ้นหน้ากันและกันโจแอนเป็นคนค่อนข้างกระด้างพูดจาเสียงดังน่าตกใจสีหน้าอมทุกข์หม่นหมองตลอดเวลาไม่เคยมีใครเห็นรอยยิ้มของเธอเลยจุดเด่นบนใบหน้าของโจแอนคือรอยบุ๋มลึกบนหน้าผากที่ทำให้ดูน่ากลัวยิ่งขึ้นเธอจึงพยายามเอาผมลงมาปิดไว้เสมอแรกๆผมรู้สึกติดลบกับบริการของเธอว่าไม่ค่อยเป็นมิตรเอาเสียเลยนึกในใจว่าจะไม่อุดหนุนอีกแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องเติมน้ำมันทีไรผมก็อดที่จะแวะไปที่ปั๊มของโจแอนไม่ได้เพราะทำเลที่ตั้งสะดวกใกล้บ้านดีการเติมน้ำมันที่อเมริกาเราต้องลงไปบริการตัวเองเลือกชนิดน้ำมันและรูดบัตรเครดิตจ่ายเงินตรงหน้าตู้จ่ายน้ำมันแล้วรอรับใบเสร็จได้เลยจึงไม่ต้องเข้าไปเจอหน้าโจแอนให้หงุดหงิดใจแต่เมื่อถึงคราวที่ต้องเติมลมยางคนทั่วไปจะต้องหยอดตู้75เซนต์เครื่องปั่นลมถึงจะทำงานถ้าเป็นลูกค้าเติมน้ำมันไม่ต้องเสียค่าเติมลมแต่ต้องเดินเข้าไปในมินิมาร์ทเพื่อบอกโจแอนให้ช่วยเปิดเครื่องวันหนึ่งผมจำใจเดินเข้าไปและเตรียมใจเผชิญหน้ากับโจแอนเต็มที่ปรากฏว่ามีคนรออยู่ในคิวประมาณ 4-5 คนผมลังเลว่าจะยอมออกไปเสียเงินหยอดตู้ดีไหมเพราะไม่อยากเสียเวลายืนรอแต่ไม่นานนักก็ถึงคิวของผมผมบอกโจแอนว่าช่วยเปิดเครื่องเติมลมให้หน่อยพร้อมทั้งดึงใบเสร็จรับเงินค่าเติมน้ำมันจากกระเป๋าเสื้อให้เธอดูเพื่อยืนยันว่าผมเติมน้ำมันจริงเสียงเธอดังเหมือนเดิมจนผมสะดุ้งว่าไม่ต้องฉันจำเธอได้ประโยคหลังของเธอค่อยอ่อนโยนลงมาหน่อยเธอบอกต่อว่าคราวหน้าไม่ต้องยืนรอคิวหรอกตะโกนบอกฉันได้เลยว่าจะเติมลมผมรู้สึกประหลาดใจแต่ก็อดยินดีไม่ได้ยังไม่ทันกล่าวขอบคุณได้เต็มคำเธอก็ตะโกนลั่น next เพื่อเรียกคนต่อไปอย่างไม่ใยดีเหมือนเดิมวันนั้นทำให้ความรู้สึกของผมที่มีต่อโจแอนเปลี่ยนไปทันทีและนึกสงสัยอย่างเห็นใจว่าเธอต้องมีเรื่องราวในใจบางอย่างที่ทำให้กลายเป็นคนกระด้างต่อโลกรอบตัวได้ถึงเพียงนี้เดิมทีผมคิดว่าลุงเจฟเป็นสามีของโจแอนเพราะเห็นเขาอยู่ที่ปั๊มตลอดเวลาคอยเป็นลูกมือช่วยโจแอนทั้งในมินิมาร์ทและปั๊มน้ำมันแม้เขาจะเดินขากระเพลกข้างหนึ่งแต่ก็คล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วทันใจเสมอถึงกระนั้นก็ยังโดนโจแอนโยนระเบิดอารมณ์ใส่ต่อหน้าลูกค้าบ่อยครั้งจนไม่เข้าใจว่าเขาทนอยู่ได้อย่างไร
ต่อมาวันหนึ่งผมถึงได้รู้ความจริงจากคนท้องถิ่นว่าลุงเจฟเป็นพี่ชายของโจแอนทั้งสองเป็นพี่น้องคู่ดังของเมืองที่เคยเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อนานมาแล้วคนเก่าแก่จะรู้จักและจำได้ดีใครคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเจฟกับโจแอนเคยถูกพ่อขี้เมาทำร้ายร่างกายตั้งแต่เด็กเจฟขาเสียก็ด้วยเหตุนี้ผมถามว่ารอยบนหน้าผากของโจแอนด้วยเหรอคนเล่าสายหน้าบอกแต่เพียงว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าสะเทือนใจขณะเกิดเหตุโจแอนมีลูกสาววัยยังไม่ถึงขวบนั่งอยู่ในรถที่เธอเป็นคนขับและมีพ่อขี้เมานั่งไปด้วยระหว่างทางเกิดมีปากเสียงกันและพ่อได้ลงมือทุบตีโจแอนจนเกิดอุบัติเหตุลูกสาวของโจแอนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นและเธอได้รับรอยแผลเป็นบนหน้าผากที่คอยตอกย้ำความสูญเสียอันแสนเจ็บปวดนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอไม่เคยแต่งหน้าไม่เคยทำผมไม่เคยหวีให้เรียบร้อยจงใจปล่อยให้ลงมาปิดหน้าผากเพราะไม่อยากเห็นตัวเองที่หน้ากระจกนั่นเองสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลุงเจฟแตกต่างกับโจแอนราวฟ้ากับดินก็คือเขาเป็นคนง่ายๆสบายสบายอารมณ์ดีหัวเราะได้ตลอดเวลาถ้าความหม่นเศร้าของโจแอนจะปกคลุมให้ปั๊มน้ำมันแห่งนี้มืดมัวความร่าเริงของลุงเจฟก็คอยเป็นตะเกียงดวงน้อยที่จุดความสว่างสวัยให้มีคนเคยถามลุงเจฟว่าทำไมเขาถึงรับมือกับชะตาชีวิตที่แสนโหดร้ายนี้ได้ดีกว่าโจแอนลุงเจฟตอบว่าบางทีคนอาจจะมองว่าเป็นเพราะความทุกข์ของฉันไม่หนักหนาเท่าของเธอแต่สำหรับฉันแล้วไม่ว่าความทุกข์นั้นจะเล็กน้อยหรือใหญ่โตเพียงใดก็ใช้วิธีการเดียวกันได้นั่นคือ Let it go ปล่อยมันไปเถอะใช่เลยหากความทุกข์นั้นเล็กน้อยเท่าก้อนหินแค่แบมือออกมันก็ร่วงหล่นลงพื้นไม่หนักหนาเท่าใดแต่หากความทุกข์นั้นยิ่งใหญ่เท่าภูเขาเราก็อย่าเดินเข้าใกล้จดจ้องให้มันใหญ่โตจนบดบังฟ้ากว้างแค่ถอยห่างออกมายิ่งไกลเท่าใดมันก็ยิ่งเล็กลงเท่านั้นจนอาจมองไม่เห็นเลยลุงเจฟทิ้งน้องสาวตัวเองไปเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เขาจึงต้องคอยอยู่ดูแลอย่างเข้าใจและเพียงบอกเธอว่า Let it go โจแอนเข้าใจว่าหากเธอยอมปล่อยทุกอย่างไปนั่นเท่ากับให้อภัยพ่อขี้เมาที่ทำให้เธอสูญเสียและดูจะผิดต่อลูกสาวที่ต้องจบชีวิตไปเธอจึงจมอยู่ในวังวนของความทุกข์ดำมืดต่อไปหากเธอแค่ทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าการให้อภัยนั้นไม่ใช่ปลดปล่อยพ่อของเธอให้หลุดจากพันธนาการแห่งความผิดแต่เป็นการปลดตัวเองให้เป็นอิสระจากโซ่แห่งความทุกข์ที่ล่ามขาไว้เธอก็สามารถปล่อยตัวเองให้เดินไปข้างหน้าได้ Let it go ปล่อยไปเถอะไม่ได้แปลว่าจบสิ้นทุกอย่างแล้วแต่ถึงเวลาที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่สาวน้อยเคยสงสัยไหมว่าความเจ็บปวดนั้นแม้เกิดเพียงครั้งเดียวแต่ทำไมถึงเจ็บซ้ำซากชั่วนิรันดร์นั่นเป็นเพราะตัวเธอเองพยายามโอบกอดความเจ็บปวดนั้นไว้ในความทรงจำแล้วคอยเก็บมาตอกซ้ำย้ำทวนจิตใจตัวเองตลอดเวลามันถึงได้เจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าหากเธอยอมปล่อยมือจากอดีตลกลงรังนั้นเสียเธอก็มีมือที่ว่างพอจะจับกับอนาคตข้างหน้าที่ดีกว่าเดิม Let it go ปล่อยมันไปไม่ได้แปลว่าเราสูญเสียอะไรแต่เรากำลังจะมีที่ว่างสำหรับเรื่องใหม่ๆที่จะเข้ามาหลายครั้งในชีวิตเมื่อหกล้มเจ็บปวดเรามักเรียกหาพลาสเตอร์ปิดแผลโดยลืมไปว่าบาดแผลที่ปล่อยให้โดนลมโดนน้ำนั้นอาจจะเจ็บอาจจะแสบบ้างแต่ก็หายเร็วกว่าแผลที่ถูกปกปิดอยู่ใต้พลาสเตอร์ชีวิตหนึ่งต้องผ่านความเจ็บปวดอีกกี่ครั้งกว่าจะเข้าใจว่าบาดแผลในใจก็เช่นกันยิ่งประคบประงมซ่อนเร้นยิ่งเจ็บนาน
ในบางสถานการณ์ของชีวิตเราคิดว่าพลาสเตอร์จะเยียวยาทุกความเจ็บปวดเราจึงพยายามซ่อนบาดแผลนั้นอยู่ภายใต้พลาสเตอร์จนชื้นเปื่อยทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเลติดโคให้อภัยปล่อยมันไปเท่านั้นถึงจะเป็นพลาสเตอร์ปิดแผลตัวจริงที่ช่วยได้